หลังจากที่แบรนด์โฮโทนผลิตมัลติเอฟเฟกต์ซีรีส์แอมบิโรออกมาเอาใจมือกีตาร์หลากหลายรุ่นด้วยกันนะครับตั้งแต่โฮโทนแอมบิโร1แอมบิโรมินิแอมบิโรสตอมจนมาถึงแอมบิโร2สเตจตัวนี้ครับเป็นซีรีส์ล่าสุดที่ถูกออกแบบให้เหมาะกับการแสดงสดในทุกๆด้านมากที่สุดเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเขากันเลยดีกว่าครับวันนี้เราอยู่กับมัลติเอฟเฟกต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทางโฮโทนครับแอมบิโร2สเตจทำไมมัลติเอฟเฟกต์รุ่นนี้ถึงเหมาะกับการแสดงสดมากที่สุดในแอมบิโรซีรีส์ด้วยการใช้งานที่สะดวกของเขานะครับที่มีทั้งโหมดสตอมโหมดแพดโหมดซีนที่จะเปลี่ยนพารามิเตอร์ของเอฟเฟกต์ต่างๆในเชนได้อย่างรวดเร็วพร้อม8ฟูสวิตที่สามารถปรับได้อิสระตามการใช้งานของเราเลยครับหน้าจอสัมผัสที่ใหญ่ขึ้นคมชัดขึ้นขนาด5นิ้วแถมยังได้รับการออกแบบมาใหม่นะครับเพื่อให้เขาเนี่ยใช้งานง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นนะครับมีมาให้ใช้งานทั้งหมด12บล็อกเอฟเฟกต์ครับคือเราสามารถปรับแต่งเชนนะครับตัวนี้อยู่หน้าอยู่หลังได้ตามความต้องการของเราเลยครับในเรื่องของการปรับแต่งตั้งค่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกเสียงนะครับเซฟพีเซตเซฟแบงค์นะครับหรือว่าเปลี่ยนฟูสวิตต่างๆนะครับเราสามารถปรับแต่งได้ทางโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับโดยเราจะเชื่อมต่อผ่านระบบบลูทูธเข้ากับตัวเครื่องแอมบิโร2 สเตจตัวนี้ครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็แค่โหลดแอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่า แอมบิโร 2 สเตจนะครับสามารถโหลดมาใช้งานได้ทั้งระบบ Android และ iOS เลยนะครับหรือถ้าใครนะครับที่ถนัดการปรับแต่งผ่านคอมพิวเตอร์มากกว่านะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยสามารถโหลดแอปพลิเคชันของเขานะครับผ่านระบบปฏิบัติการ Mac และ Windows ได้อีกด้วยครับแต่ว่าการปรับแต่งผ่านคอมพิวเตอร์นะครับจะต้องเชื่อมต่อกับเครื่องโดยผ่านสาย USB-C นั่นเองครับสำหรับตัวนี้นะครับการเชื่อมต่อไร้สายของเขาเนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Bluetooth Audio ก็คือการเปิดเพลงผ่านเจ้าตัวนี้นะครับและ Bluetooth MIDI นะครับใช้ในการปรับแต่งตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์นั่นเองและยังรองรับการใช้งาน Full Suite MIDI Bluetooth ของทาง Hotone อีกด้วยนะครับมาต่อกันที่เรื่องเสียงของเขากันเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้เนี่ยใช้ระบบจำลองเสียงคุณภาพสูงนะครับที่มีชื่อว่าCDCM HD File Modeling ครับซึ่งเป็นระบบจำลองเสียงที่ให้ความสมจริงและมีคุณภาพเสียงที่ดีมากๆของทาง Ampiro เลยครับรุ่นนี้นะครับมีโมเดลแอมมาให้เราใช้งานมากกว่า90โมเดลแอมขึ้นไปเลยครับพร้อมกับแคปมีให้ทั้งหมด68โมเดลครับในเรื่องของการประมวลเสียง IR นะครับอยู่ที่ 2,048 พอยต์ครับและยังสามารถลง IR เพิ่มเติมนะครับหรือว่า Third Party IR เนี่ยได้ถึง50สล็อตด้วยกันครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนยังไม่มี IR จากภายนอกเอาไว้ใช้งานนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเขามีฟรี IR นะครับจาก Selection ถึง20โมเดลด้วยกันพร้อมอะคูสติก IR อีก10โมเดลครับและสำหรับสายเอฟเฟคก้อนนะครับในตัวนี้เนี่ยมีเอฟเฟคก้อนในตำนานมาให้เราใช้งานมากถึง100ตัวขึ้นไปเลยครับและนอกจากนี้นะครับยังมีเอฟเฟคก้อนอื่นๆมาให้เราใช้งานอีกมากกว่า460ก้อนขึ้นไปเลยครับและหากเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะลองหาเสียงอื่นๆนะครับที่เพื่อนๆชาวโฮโทนของเราเนี่ยได้ปรับแต่งกันไว้นะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ทางโฮโทนคอมมูนิตี้คลาวด์ได้อีกด้วยครับต่อมานะครับตรงนี้เนี่ยเอาใจสายครีเอเตอร์เลยนะครับผมคือเราสามารถใช้งานเขาเป็นออดิโออินเทอร์เฟซได้ด้วยนะครับเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB-C นะครับที่อยู่ด้านหลังตัวเครื่องและเชื่อมต่อที่คอมพิวเตอร์ของเราเข้าไปในโปรแกรมทำเพลงสามารถอัดเสียงเข้าไปในคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องผ่าน Audio Interface ได้เลยครับนอกจากนี้นะครับสำหรับพอร์ต USB-C เนี่ยเขายังรองรับการอัดเสียงภายในนะครับที่เรียกว่า OTG คือเราสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเราพอเวลาเรากดอัดวิดีโอที่โทรศัพท์นะครับเขาจะอัดเสียงกีตาร์ของเราที่ผ่านโฮโทนตัวนี้เข้าไปพร้อมกับวิดีโอที่เราอัดเลยครับหมายความว่าเราสามารถนำคลิปวิดีโอนั้นไปแชร์ลงโซเชียลหรือว่า TikTok ตามความต้องการของเราได้เลยนะครับโดยไม่ต้องนำเข้าโปรแกรมตัดต่อเพื่อซิงค์เสียงเลยครับและฟังก์ชัน OTG ของเขานะครับเราสามารถเชื่อมต่อ Bluetooth Audio กับโทรศัพท์อีกเครื่องนึงนะครับเพื่อเปิดเพลงและอัดฟังก์ชัน OTG กับโทรศัพท์อีกเครื่องนึงก็ได้เช่นกันครับโดยเราจะได้ทั้งเสียงกีตาร์นะครับและเสียงเพลงที่เราเปิดผ่านโทรศัพท์อีกเครื่องและเชื่อมต่อ Bluetooth Audio กับตัวเครื่องนี้เลยครับและฟังก์ชันสำหรับคนที่ชอบเล่นอยู่ที่บ้านคนเดียวนะครับหรือว่าสายฝึกซ้อมเยอะๆเนี่ยสำหรับตัวนี้เนี่ยเขามีฟังก์ชัน Loop นะครับรวมถึงเมโทรนอมและจังหวะกลองมาให้ในตัวด้วยครับต่อมานะครับผมเป็นพาร์ทของช่องเชื่อมต่อที่เขาให้มาในตัวเครื่องนะครับพอร์ตแรกนะครับจะเป็นพอร์ต EXP/Control นะครับตรงนี้เอาไว้สำหรับเชื่อมต่อกับฟูดวอลลุ่มแยกนะครับหรือว่าจะเชื่อมต่อกับฟูดสวิตช์คอนโทรลเพิ่มเติมก็ได้เช่นกันครับโดยทาง Ampiro นะครับเขามีวอลลุ่มเพเดลนะครับที่ชื่อรุ่นว่า Ampiro 2 Place นะครับผมสามารถใช้ร่วมกับตัวนี้ได้ด้วยนะครับและถ้าหากเราใช้เจ้า2 Place นะครับผมเราสามารถสลับฟังก์ชันของเขาได้อีกด้วยนะครับ
ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเราใช้งานเขาเป็นฟุตวอลุ่มอยู่นะครับแล้วเราสามารถสวิตช์เขาเปลี่ยนเป็นวาวได้อีกด้วยครับถัดมานะครับจะเป็นพอร์ตอินพุตมีทั้งแบบแจ็คและแบบคอมโบแจ็คครับขอพูดถึงพอร์ตอินพุตที่เป็นแบบแจ็คปกติก่อนแล้วกันนะครับก็เอาไว้สำหรับเชื่อมต่อกับกีตาร์ของเราปกติทั่วไปได้นะครับแต่ทีนี้นะครับพอเขามีคอมโบแจ็คมาแล้วนะครับหมายความว่าเราสามารถเชื่อมต่อกับอินพุตที่เป็นแบบสเตอริโอได้และนอกจากนี้นะครับความที่เขาเป็นคอมโบแจ็คเราสามารถเชื่อมต่อกับสาย XLR ได้นะครับก็คือเราสามารถเชื่อมต่อไมโครโฟนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไมโครโฟนไดนามิกที่ใช้ร้องเพลงทั่วไปนะครับหรือว่าจะเป็นไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าเขาสามารถจ่ายไฟแฟนทอมให้กับพอร์ตคอมโบแจ็คได้ด้วยครับถัดมานะครับสำหรับคนที่มีก้อนเอฟเฟคที่รักมากนะครับผมไม่ว่าเราจะใช้มัลติก็อยากจะให้เขามาอยู่ในบอร์ดของเรานะครับหรือว่าจะเป็นปรีแอมที่เราชื่นชอบนะครับผมตัวนี้นะครับเขามีSend Return มาให้นะครับเป็นการใช้งานแบบ Effect Loop นะครับสามารถ Create ได้ตามความต้องการของเราเลยครับสำหรับพอร์ต Effect Loop ถัดมาอีกนะครับจะเป็นภาค Output ที่ให้มาทั้งแบบ Unbalance และแบบ Balance เลยนะครับผมถ้าสังเกตง่ายๆนะครับก็จะเห็นว่าเป็นแบบแจ็คที่เราคุ้นเคยและแบบ XLR นะครับผมภาค Output ของทั้ง2แบบนะครับก็ให้มาเป็นแบบ Stereo เลยนะครับหรือว่าใครจะใช้งานเป็นแบบ Mono ก็ได้เช่นกันและการที่เขามีภาค Output มาให้ถึง2ชนิดแบบนี้เนี่ยข้อดีมันก็คือการใช้งานของเราเนี่ยมันจะครอบคลุมมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นภาค XLR นะครับเราก็จะสามารถต่อตรงเข้ามิกเซอร์ได้เลยนะครับผมหรือว่าใครนะครับที่อยากจะต่อตรงเข้ากับ Audio Interface นะครับและอยากจะเชื่อมต่อเป็นสาย XLR ก็ได้เช่นกันนะครับและส่วนภาคที่เป็นสายแจ็คทั่วไปนะครับเราสามารถเอาท์พุตเขานะครับไปที่เอฟเฟคตัวอื่นที่เราชื่นชอบนะครับหรือว่าจะเป็นปรีแอมป์ต่างๆที่เราชื่นชอบก็ได้เช่นกันครับถัดมานะครับจะเป็นสวิตช์กราวด์และลิฟครับเอาไว้สำหรับปรับให้เหมาะกับการใช้งานของเราต่อมาครับเป็นพอร์ต AUX นะครับหรือว่าพอร์ต 3.5 มม.ที่เราคุ้นเคยเริ่มจาก AUX IN ก่อนนะครับผมเราสามารถเชื่อมต่อกับสาย 3.5 มม.นะครับไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับคอมแล็ปท็อปหรือว่าโทรศัพท์ของเราเพื่อเปิดเพลงเข้าสู่ตัวเครื่องนี้ก็ได้ครับถัดมาก็จะเป็นพอร์ตโฟนนะครับตรงนี้ให้มาเป็นพอร์ตแบบหูฟังที่เราคุ้นเคยเลยนะครับข้อดีก็คือเราไม่ต้องหาหัวแปลงที่เป็นแบบแจ็คมาต่อนั่นเองนะครับผมคือเราสามารถเชื่อมต่อกับหูฟังอะไรก็ได้ที่เรามีเลยครับถัดมานะครับจะเป็นพอร์ตสำหรับใช้งานกับ MIDI in และ out นะครับผมตรงนี้ก็สามารถใช้งานร่วมกับสายนะครับที่เป็นอะแดปเตอร์ฝั่งนึงเป็น MIDI นะครับและอีกฝั่งนึงเป็น AUX 3.5 นั่นเองครับและตรงนี้นะครับจะเป็นพอร์ต USB-C ที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมมากๆเลยนะครับตั้งแต่Audio Interface เชื่อมต่อเพื่อบันทึกเสียงภายในแบบ OTG และเชื่อมต่อเข้าสู่คอมพิวเตอร์เพื่อปรับแต่งตั้งค่าผ่านแอปก็ได้ครับรายละเอียดของเขาก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปให้เพื่อนๆไปฟังซุ้มเสียงของเขาดีกว่านะครับว่าถ้าเราไปเล่นกับเพลงเหมือนกับการใช้งานจริงๆเนี่ยเขาจะให้เนื้อเสียงที่เป็นยังไงบ้างไปชมพร้อมกันเลยครับThank you.
อเคครับผมหลังจากที่เพื่อนๆนะครับได้ฟังฟีดแบคเทสเจ้า Ampiro 2 Stage ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอถามความรู้สึกของพี่แบ็คสักนิดนึงนะพี่ว่าหลังจากที่พี่แบ็คเล่นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวฟังกี้โซนะครับร็อกขึ้นมาหน่อยหรือว่าแบบหนักๆเลยพี่แบ็ครู้สึกยังไงกับมันบ้างมันตอบสนองไดนามิกหรือว่าเรื่องเสียงยังไงบ้างครับพี่พี่รู้สึกว่าไดนามิกมันอะข้อแรกเนี่ยสำคัญมากเวลาเล่นรถบอลลุ่มอะไรเงี้ยมันตอบสนองดีครับแล้วก็พวกภาคแอมภาคเสียงแตกอะไรเงี้ยดีเล่นแล้วแบบรู้สึกไม่เหนื่อยเลยและแอมที่เมื่อกี้เราใช้ก็จะมี Fender นะครับ Fender ที่เป็น Silver Twin แล้วก็จะมีMesa แล้วก็มี Marshall พี่แบ็ครู้สึกว่าเขาแบบให้คาแรคเตอร์เป็นไงก็รู้สึกว่ามันเป็นไปตามที่เขาเบสมาอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าค่อนข้างให้คาแรคเตอร์ที่แบบได้ยินแล้วรู้สึกคือเราเล่นแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าเพอร์เนี่ยเราต่อตรงใช่ไหมออกมอนิเตอร์อะไรเงี้ยเวลาเราเล่นแต่รู้สึกว่าเหมือนเราเล่นกับแอมอะไรรู้สึกว่าเวลาเล่นแล้วความมันจริงอ่ะรู้สึกความจริงมันค่อนข้างสมจริงใช่สมจริงแล้วถ้าเป็นเรื่องของแบบโมดูเลชันบ้างพี่อย่างคอรัสที่เราเล่นกันใช่ไหมซิตี้ป๊อปเอ้ยดีนะแบบมันดูแล้วมันตอบสนองแนวยุคนี้แนวแบบดนตรีที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรเรโทรป๊อปใช่ไหมครับผมซินป๊อปอะไรพวกนี้เล่นได้แล้วก็ที่เราเทสไปเมื่อกี้นะแบบผมเปิดพรีเซตมาผมแทบจะไม่ได้เออไม่ต้องหมุนอะไรเพิ่มแบบคือเปิดเครื่องมาปุ๊บเล่นได้เลยผมแทบจะไม่ได้ปรับอะไรเยอะเลยครับลายกาดมากเลยคือแบบพรีเซตที่เขาให้มาค่อนข้างแบบใช้งานได้เลยนะครับผมอืมใช่เอาพูดถึงรีเวิร์บแล้วกันพี่รีเวิร์บกับดีเลย์อะไรอย่างเงี้ยนี่พีคเลยรีเวิร์บเพาะมากรีเวิร์บแบบเสียงแบบว้าวเลยอ่ะเราฟังแล้วแบบใช้ได้เลยคือเหมือนเสียงรีเวิร์บบางตัวที่แบบคือเราก็ฟังแล้วรู้แหละว่ามันเป็นรีเวิร์บแต่ว่ามันมีความแบบบังเสียงกีตาร์ใช่รีเวิร์บบางตัวมันจะทำให้เนื้อหายแต่ว่าตัวนี้แบบผมอันนี้มันฉ่ำแต่เนื้อมันยังอยู่ดีมันดีจริงต้องลองครับผมแบบให้เพื่อนมาลองเองด้วยตนเองดีกว่าครับด้วยประมาณนี้นะครับสำหรับความรู้สึกของพี่แบ็คนะครับในเรื่องของเสียงถามในเรื่องของการใช้งานแล้วก็ช่องเชื่อมต่อกันดีกว่าพี่แบงค์รู้สึกว่าตัวนี้เขาเป็นไงบ้างรู้สึกว่าเขาให้มาครบเลยนะเพราะว่าแบบเอาใช่ไหมเอามันมีทั้งเอาที่เป็นโฟนกับเอาที่เป็น XLR ใช่คุ้มก็คือเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ทุกคนเรามันจะต่อแบบไดเรกกันหมดแล้วคือก็ตอบสนองเรื่องการไดเรกเอาอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเข้ามิก USB ก็เป็น Type C มีสวิตช์เปิดปิดอะแดปเตอร์ครบแล้วนะก็คือแบบเป็นมัลติเอฟเฟคที่เป็นยุคที่อัปเกรดมาแบบใช่เป็นยุคสมัยนี้ที่สุดแล้วต่อสเตอร์เอาอินได้หมดแล้วช่องเชื่อมต่อเขาก็มีไมค์ด้วยนะพี่สามารถเสียบไมค์ได้ส่งไฟล์แฟนทอมได้ครับผมก็คือครอบคลุมใช่พี่ค่อนข้างแบบให้มาเยอะเลยนะและอีกอย่างที่ชอบที่สุดก็คือแบบวัสดุที่เขาใช้ทำมันดูแข็งแรงปุ่มอะไรเนี้ยดูมันน่าจะพังยากเลยก็คันมากนะเนี้ยสำหรับเอาไปเล่นสดเพราะว่าบางทีมันแบบเสียงดีแต่ไม่ทนเนี้ยน่ากลัวแต่ว่าเราต้องแบบพกไปทุกที่ที่เราไปใช่อันนี้อาจจะต้องระวังหน่อยเพราะมันสีขาวครับพี่แล้วก็แบบฟูสวิตช์เขาให้มาถึง8ฟูตเลยนะพี่แล้วก็สามารถปรับแบบอิสระเลยแยกได้หมดทุกอย่างจอด้วยจอทัชสกรีนอีกใช่ครับแจ่มโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับของความรู้สึกหลังจากใช้งานจริงนะครับผมความรู้สึกของพี่แบ็คหลังจากใช้งานนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆไปดูวิธีการใช้งานของตัวเครื่องเขากันดีกว่านะครับแล้วก็แบบการปรับแต่งเบื้องต้นนะครับว่ารายละเอียดของเขาจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็หน้าตาของเขาเวลาที่เราเข้าไปปรับหาเสียงที่เราต้องการเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาลองใช้งานนะครับเจ้าตัว Ampiro 2 Stage เบื้องต้นกันสักหน่อยนะครับผมตอนนี้ผมก็เตรียมโทรศัพท์ผมมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์แล้วก็ปรับแต่งไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับผมทำการเปิดบลูทูธก่อนนะครับเปิดบลูทูธเรียบร้อยนะครับทีนี้เราเข้าไปที่เซตติ้งที่ตัวเอฟเฟคครับเข้าไปที่บลูทูธและกดออนที่บลูทูธคอนโทรลครับและทีนี้เราก็เข้าไปที่แอป Ampiro Stage ได้เลยนะครับกดเซิร์ชนี่ครับเจอแล้วครับ connect และนี่ก็คือหน้าตาการใช้งานของแอป Ampiro 2 Stage สำหรับการใช้งานเบื้องต้นนะครับดูที่ด้านบนของหน้าจอโทรศัพท์ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมก็จะเป็นชื่อ preset นะครับที่เขาให้มาสามารถเลือก preset อย่างรวดเร็วได้ตรงนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็น preset ที่ทางโรงงานเนี่ยเขาได้ setting มาไว้ให้แล้วนะครับก็มีเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวลองดูสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับอันนี้คือ preset 1อันนี้คือ preset 1เลยนะครับที่มากับตัวเครื่องโดยผมเนี่ยยังไม่ได้
ปรับอะไรสักแบบบิดเดียวเลยนะครับผมก็ได้เสียงแบบนี้แล้วนะครับถือว่าแบบโหค่อนข้างเอาเรื่องอยู่นะครับผมเดี๋ยวลองอีกอันนึงแล้วกันนะครับ Soulful Rhythmประมาณนี้นะครับอันนี้ผมอยากรู้มากเลยแต่ผมขอลองก่อนก็คือผมอยากรู้ว่ามันเนี่ยกระตุกไหมครับเวลาที่เราเปลี่ยนพรีเซตแบบรวดเร็วนะครับเดี๋ยวลองดูค่อนข้างเนียนเลยนะครับผมแบบว่ากดเปลี่ยนปั๊บเขาก็เปลี่ยนเสียงให้เลยนะครับไม่มีการดีเลย์ให้ฟังออกชัดเจนว่าแบบอันนี้กระตุกอะไรแบบนี้เลยนะครับถือว่ารุ่นนี้เขาทำเรื่องของการเปลี่ยนพรีเซตนะครับได้ออกมาดีมากๆเลยนะครับโอเคถัดมาเดี๋ยวเรามาดูด้านใน chain effect กันดีกว่านะครับผมสำหรับรุ่นนี้เนี่ยจะมี chain effect มาให้12 chain นะครับที่ผมได้บอกไปนะครับและการเลื่อน chain นะครับก็สามารถเลื่อนได้อย่างง่ายนะครับโดยการทัชแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นการตั้งให้เอาท์พุตเป็นแบบพาราเรลนะครับผมหรือว่าจะเป็นแบบนี้นะครับผมเราก็สามารถปรับให้เขาเป็นเชนเดียวได้นะครับง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสฮะโอเคโดยเชนที่เขาเรียงมาให้แบบง่ายๆก่อนนะครับอันแรกก็จะเป็นในเรื่องของไดนามิกนะครับก็จะมีนี่นะครับจะเป็นเกตเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับผมตรงนี้เขามีเป็นหน้าตาที่เป็นรูปภาพนะครับทำให้เราเห็นแล้วก็เข้าใจได้ง่ายๆดีนะครับผมดูในส่วนของ frequency กันบ้างนะครับตรงนี้ก็เป็นเอฟเฟคที่เกี่ยวกับการ EQ นะครับมี acoustic simulator มาให้ใช้งานด้วยนะครับนี่ก็คือหน้าตาในตัวเครื่องของเขานะครับมี envelope filter นะครับถัดมา wow นะครับก็จะมีทั้ง vox นะครับผม funky นะครับ cry wow มีรูปภาพให้เราเห็นแล้วแบบเข้าใจง่ายดีนะครับผมDrive บ้างนะครับ Green Drive นะครับ Tube Clipper ก็มีนะครับผมรู้สึกว่าก้อนที่เขาทำหน้าตามาให้เราเห็นเนี่ยบางก้อนก็แบบเป็นก้อนที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่อาจจะชื่นชอบเอฟเฟคก้อนอยู่บ้างนะครับก็เขาบอกในสเปคเขาอยู่แล้วว่ามีเอฟเฟคก้อนในตำนานมาให้เราเลือกใช้งานได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมลองสักหน่อยดีกว่าผมขอปรับเกนลดเกนลงนิดนึงโอเคเอฟเฟคก้อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกตระกูลไดฟ์นะครับผมดิสทอร์ชันนะครับหรือว่าจะเป็นโอเวอร์ไดฟ์นะครับโอเคเดี๋ยวลองกรีนไดฟ์กันสักหน่อยนะครับผมทุกคนน่าจะคุ้นเคยนะครับกับก้อนนี้ประมาณนี้ครับสำหรับ Green Dive อีกสักก้อนแล้วกันนะครับ Big Pie แล้วกัน Big Pie ลองดูครับสะใจครับผมสำหรับเสียง Big Pie นะครับเดี๋ยวลองดูในส่วนของแอมกันบ้างนะครับอันนี้แอมที่เราใช้อยู่นะครับจะชื่อว่า Silver Twin นะครับผมโหมีให้เลือกแบบเยอะมากๆนะครับขอเลื่อนไปด้านบนมี Tweed นะครับ Black Twin Brown King นะครับ Silver Twin Super Dual King Voxy นะครับลอง Voxy ซะหน่อยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองแอมที่แบบดุกันบ้างนะครับมาเชลไหมมาเชลลองมาเชล800กันบ้างนะครับอ
นี้ผมก็ไม่ได้ปรับอะไรอีกเช่นเคยนะครับผมก็มาดูที่การปรับที่คล้ายๆกับหน้าตู้แอมดีกว่าเขาก็มีเกม Present Master Bass Middle Table มาให้เราปรับนะอันนี้ก็คือแฟตเลยนะครับผมก็รู้สึกว่าโทนเสียงเนี่ยเขาให้มาแบบค่อนข้างใช้งานได้แล้วเลยนะครับผมลองเมซ่าสักหน่อยประมาณนี้นะผมรู้สึกว่าเราสามารถปรับแต่งให้เข้ากับแบบโทนที่เราชอบได้เลยนะครับผมจากที่จิ้มมาไม่กี่ตัวนะครับผมโอเคครับผมน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับตู้แอมนะครับแล้วก็เอฟเฟคไดรฟ์ต่างๆที่เขามีมาให้นะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ดีเลย์ของเขาสักหน่อยนะครับว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับอุ้ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีเทปดีเลย์นะครับดิจิตอลดีเลย์อนาล็อกดีเลย์นะครับวินเทจแร็คก็มีมาให้นะครับมัลติแท็บเอ็กโคค่อนข้างให้มาเยอะเลยนะครับลองเทปดีเลย์สักหน่อยนะครับชัดเจนครับผมโลว์ไฟดีเลย์ครับเป็นยังไงหางเขาก็จะมีความแบบโลไฟหน่อยนะครับอ่ะมาดูรีเวิร์บกันบ้างนะครับมีรีเวิร์บอะไรให้มาบ้างนะครับเพลทนะครับทูบชิมเมอร์ครับมีมาให้หมดเลยนะครับผมอันนี้ที่เราใช้อยู่ก็จะเป็นเพลทนะครับปิดดีเลย์สักหน่อยรู้สึกว่าเนื้อเสียงค่อนข้างดีนะครับแบบไม่รบกวนกับตามากเกินไปนะครับทูบสปริงครับชิมเมอร์ครับชิมเมอร์ประมาณนี้นะครับค่อนข้างฉ่ำเลยนะครับผมเสียงเอฟเฟคที่เขาให้มานะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมรู้สึกว่าตอนที่เราปรับแต่งผ่านโทรศัพท์เนี่ยมันเห็นภาพชัดเจนนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเขาต้องการจะพรีเซนต์เสียงอะไรให้เราแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็รู้สึกว่าปรับแต่งง่ายด้วยนะครับง่ายกว่าการปรับจากหน้าจอครับผมส่วนตัวจากที่ผมลองใช้งานครับโอเคครับผมหลังจากที่เราเนี่ยตั้งเสียงเรียบร้อยแล้วครับเราก็สามารถเซฟได้อย่างง่ายๆตรงนี้เลยนะครับจะเซฟแอสที่พรีเซตอื่นๆก็ได้นะครับหรือว่าจะเซฟที่พรีเซตที่เราปรับไปเลยก็ได้เช่นกันนะครับมาดูที่เซตติ้งหน่อยละกันนะครับผมFood Switch Setting นะครับตรงนี้ก็เป็นการตั้งค่าอย่างละเอียดนะครับของ Food Switch แต่ละ Food Switch นะครับเราก็จะเห็นว่าอันนี้ Food Switch 1นะครับเป็นซีน2นะครับอันนี้เป็นซีน1นะครับผมอันนี้ก็เป็นการเปิดปิด Reverb นะครับก็คือแต่ละ Preset เนี่ยที่เขาให้มาจากโรงงานนะครับมันก็จะตั้งค่า Food Switch เอาไว้ไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้เราสามารถตั้งให้ตรงกับความถนัดและความต้องการของเราได้เลยนะครับแล้วตัวนี้เขาก็มีการใช้งานแบบซีนได้นะครับจะเป็นการตั้งค่าพารามิเตอร์นะครับในเชนเดียวกันให้มันปรับเปลี่ยนไปอย่างละเอียดนะครับผมเราสามารถปรับได้ตรงนี้เลยนะครับจะมีไม้ทั้งหมด5ซีนนะครับเมื่อเราตั้งได้แล้วเนี่ยเราก็ไปเซฟนะครับและเลือกฟูดสวิตช์ที่ต้องการให้เขาเข้าถึงซีนตรงนี้ได้เลยครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับจะใช้งานแต่ละฟูดสวิตช์นะครับให้เป็นแพชนะครับหรือว่าเป็นแบงค์นะครับผมก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของเราเลยโอเคครับผมมาดูในส่วนอื่นกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเข้าถึงระบบคลาวด์ของเขานะครับที่เราสามารถโหลดซาวด์จากคนอื่นมาได้นะครับถัดมาจะเป็นเสียงดรัมนะครับก็คือเสียงกลองจังหวะกลองที่มีมาให้นะครับและตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆนะครับผมก็คืออันนี้จะเป็น in out นะครับผม input mode นะครับว่าอยากให้เป็นโหมดอะไรการส่งไฟแฟนทอมนะครับผมถัดมาจะเป็น USB audio นะครับก็จะมีเลเวลอย่างละเอียดนะครับแล้วก็การปรับการเซนต์เอาท์พุตซอร์สต่างๆนะครับถัดมาก็จะเป็นคอนโทรลนะครับเป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับ expression pedal หรือว่า food switch control เพิ่มเติมครับ MIDI setting ครับตั้งค่าเกี่ยวกับการใช้งานระบบ MIDI ของเขาครับ display ก็เกี่ยวกับหน้าจอต่างๆของเรานะครับและ factory reset นะครับก็คือการ
รีเซ็ตค่าต่างๆให้กลับคืนสู่ค่าโรงงานนั่นเองครับและนี่ก็จะเป็นหน้าที่บ่งบอกเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ต่างๆนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับหน้าตาการใช้งานนะครับการปรับแต่งตั้งค่าของตัวเอฟเฟกต์ Ampiro 2 State ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ Hotone Ampiro 2 State นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นมัลติเอฟเฟกต์ที่ถูกออกแบบให้เหมาะกับการแสดงสดมากๆเลยนะครับด้วยการใช้งานที่สะดวกของเขานะครับและสามารถปรับแต่งตั้งค่าต่างๆได้อย่างอิสระยังสามารถตั้งค่าเอฟเฟกต์ผ่านโทรศัพท์ด้วยการเชื่อมต่อแบบบลูทูธไปที่ตัวเครื่องตรงนี้เนี่ยผมมองว่าเพิ่มความสะดวกในการใช้งานของเขาได้เป็นเท่าตัวเลยครับสำหรับสายมัลติเอฟเฟกต์สุดท้ายนี้นะครับถือว่าเขาเนี่ยเป็นมัลติเอฟเฟกต์ที่น่าสนใจมากๆในปี2024เลยครับด้วยความที่เขาเนี่ยให้ฟังก์ชันการใช้งานและเสียงมาอย่างล้นมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับมัลติเอฟเฟกต์ในเรทราคาเดียวกันครับถ้าหากเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถเข้าไปลองนะครับลองจิ้มลองปรับลองฟังเสียงด้วยตนเองนะครับได้ที่หน้าร้านMusic Arm ทุกสาขาเลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยที่ดูคลิปนี้ไปแล้วนะครับอดใจไม่ไหวอยากจะได้เขามาใช้งานเลยนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ของ Music Arm ทุกช่องทางเลยครับสุดท้ายฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Music Arm ด้วยนะครับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Music Arms